เรามาดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้หารากของสมการด้วยรเปวิธีของนิวตันรับสันกันนะครับบรรทัดแรกนี่ก็ตามธรรมเนียมนะครับเราใส่ชื่อของรูปวิธีที่เราจะใช้เราก็ Import อะไรเข้ามาครับ Import s i m p พกับ Sys ไอตัว Sys เนี่ยก็คือจะเอาไว้ไว้ออกจากโปรแกรมมานะครับมันจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราควรจะต้องออกจากโปรแกรมก่อนซึ่งถ้าเห็นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่บรรทัดที่1 4ถึง16ตรงนี้ ก็คือเช็คเงื่อนไขว่าถ้า slope มันมีค่าน้อยๆเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นศูนย์หรอกถ้ามีค่าน้อยๆเนี่ยก็คือออกไปเลยจากการคำนวณแล้วให้ไปเดามาใหม่ทีนี้มาดูส่วนแรกที่เป็น input นะครับ input ก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับประกอบไปด้วยโจทย์ก็คือเป็นฟังก์ชัน fx เท่ากับ0ูย์ของเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะใส่เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการกำหนด x <c oughs> เป็นสัญลักษณ์ก่อนแล้วก็ ใส่ค่ายินยอมนะครับตรงนี้ผมใส่ไว้ต่ําเลยนะครับก็คือ10กําลังลบ9นะครับแล้วก็ค่าเดาเริ่มต้นคือ1นจะใส่1แบบมีจุดหรือไม่มีจุดก็เหมือนกันนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของการ define ก็จะเป็นการกําหนดขั้นตอนการคํานวณต่างๆของเราส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการเรียกสิ่งที่เรา define เอาไว้เนี่ยมา execute ให้ได้ผลลัพธ์ออกมาจุดที่สําคัญก็จะอยู่ในส่วนของการ define ตรงนี้นะครับว่ามีการคํานวณอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือ หลังจากที่เราได้ f ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ยังมี x เป็นสัญลักษณ์อยู่มีค่าดาวเริ่มต้นและมีค่ายินยอมเนี่ยนะครับเราก็จัดการดนะิฟซะดิฟฟังก์ชัน f เทียบกับ x แล้วเก็บไว้ที่ g นะครับตรงนี้ g ก็ยังมีสัญลักษณ์ที่มีตัว x อยู่แล้วเราก็ทำให้มันกลายเป็นฟังก์ชันนะครับก็คือ f 0นี่ก็คืออนุพันธ์อันดับที่0หรือก็ตัวฟังก์ชัน f นะครับในขณะที่ f 1ก็คืออนุพันธ์อันดับที่1ก็คือเอาตัว g มาเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันครั้งนี้เเ่วลารารใส f 0หรือ f 1แล้วใส่ตัวเลขตามมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันจะคำนวณค่าเป็นตัวเลขได้แต่ว่าตอนที่มันเป็นสัญลักษณ์นี่ไม่ได้นะครับจะใช้คำนวณเป็นตัวเลขได้ก็ก็ต้องใช้ replace แทนที่ตัวสัญลักษณ์เนี่ยด้วยตัวเลขอย่างนั้นก็จะคำนวณได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ใช้ผมใช้แบบนี้นะครับถัดมาเราก็ปริ้นพวกหัวตารางนะครับแล้วก็มีการหลอกมานิดนึงก็คือ error เท่ากับ1 ก็คือตรงนี้เราบอกแล้วนะครับว่าอิงมาจากคอนเซปต์ของเรื่องของอะไรครับเศษตกค้างสัมพัทธ์นะครับเพราะเศษตกค้างสัมพัทธ์เนี่ยตอนที่ k เป็นศูนย์เนี่ยมันจะเอาตัวตัวมันเองอาหารด้วยตัวมันเองมันจะต้องเท่ากับ1แต่ว่าถ้าคํานวณโดยใช้ค่าคัดเคลื่อนสัมพัทธ์ค่าคัดเคลื่อนสัมบูรณ์เลยก็ตามแต่เนี่ยนะครับตรงนี้เราจะต้องหลอกมันก่อนเพื่อที่จะเข้ารูปไอ้ตรงนี้ให้ได้นะครับ y รูปตรงนี้นะครับแล้วก็พอหลอกให้เข้าไปได้แล้วเนี่ยทีนี้เราก็คํานวณตามขั้นตอนแล้วนะครับ เราก็เพิ่มค่า k ไป1ใช้ไอบวกเท่ากับเนี่ยนะครับแล้วเราก็คำนวณค่า x ในรอบถัดไปด้วยสมการที่เราหาได้มาจากอนุกรมเทเลอร์ซึ่งใช้แค่พจน์ที่เป็นรีเนียร์เท่านั้นนะครับแล้วก็มีการคำนวณค่าคลาดเคลื่อนสัมพัท์จากนั้นผมแทนที่ก่อนนะครับก็คือเอาค่า x ที่ได้มาเนี่ย x 1เนี่ยไปแทนที่ไปเก็บไว้ที่ x 0นะครับแล้วก็สั่งปริ้นทีนี้ถ้าตรวจสอบ e r r o r ว่า มันน้อยกว่าก็สั่งปริ้นเ u t ออกมานะครับแล้วก็ออกไปจากหลูปเนี ja ่ยนะครับวายหลูปเนี่ยนะครับออกมาเราลองรันดูนะครับก็จะเห็นว่ามันหยุดที่รอบที่5ก็ได้คำตอบ1.3652300134ตรงนี้ทีนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าแก้เป็น10กำลังลบ6กะครับจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเซฟนะครับแล้วก็รัน ก็เหมือนเดิมครับก็คือใช้จำนวนรอบ5รอบเท่ากันนะครับทีนี้เรามาดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ w ิธีเซคนกันต่อเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากตอนที่เปลี่ยนฉากเข้ามา ก็คือตรงนี้เนี่ยเราทําฟังก์ชันอยู่ที่ตรงส่วน Input ตรงนี้เลยก็คือไอ้ตรงเนี้ย simply แล้วก็ดอ lambda f i ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเราเอามาไว้ข้างนอกเลยแล้วก็ส่ง f ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ค่าเดา2ค่านะครับ x 0 x 1แล้วก็ค่ายินยอมข้างในตรงนี้แทนที่จะคำนวณอนุพันธ์เราก็คำนวณสโลปนะครับแล้วก็ถ้าสโลปน้อยๆก็ terminate ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเดามาใหม่แล้วก็มีการปริ้นหัวตาราง ตรงนี้ก็หลอกเหมือนเดิมนะครับ error เท่ากับ1เพื่อให้เข้าลูปในบรรทัดที่21ไปได้แล้วก็ k ก็เพิ่มขึ้นทีละ1จากนั้นก็เป็นไงครับก็คำนวณ slope คำนวณ slope อีกทีนึงครับไม่เป็นไรครับแล้วก็นำ slope มาแทนที่ตัวอนุพันธ์ตรงนี้เห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับไม่ไม่ต้องพยายามพิมพ์สูตรยาวๆทีเดียวนะครับเก็บไว้มันเป็นค่า slope ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยผมพิมพ์ใช้คำว่า slope ตรงๆเลยก็จะได้ x 2ออกมานะครับคำนวณค่า error นะครับ error ตรงนี้จะต้องใช้ x 1กับ X2 เพราะว่าตอนนี้ค่าเดาเริ่มต้นมันมี2ค่าซึ่งซึ่งผมให้มันเป็นเบอร์ศูนย์กับเบอร์1ไปแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นตัวใหม่ที่ออกมาล่าสุดจะเป็นเบอร์2เวลาคำนวณค่าคาดเคลื่อนสัมพัทธ์ก็จะต้องใช้ x 1กับ x 2แล้วก็มีการแทนที่นะครับเราก็นำค่า x 1กับ x 2เนี่ยไปเก็บไว้ที่ x 0กับ x 1เดี๋ยวมันก็จะวนเข้าลูมไปวนเข้าหลูมคำนวณไปเรื่อยๆได้เมื่อใดก็ตามที่ error น้อยกว่าค่ายินยอมมันก็จะ print เอาผลลัพธ์ออกมาว่าได้รากเท่าไหร่แล้วกกกก็ออออจาารูตงนี้ออม ซึ่งมันก็จะสิ้นสุดกระบวนการการทํางานของตัวโปรแกรมอันนี้เราลองรันดูนะครับก็จะเห็นว่าถ้าใช้ค่ายินยอม10กกำลังลบ9เนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมด7รอบนะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น10กกำลังลบ6ครับเซฟแล้วก็รันครับก็จะเห็นว่ามันใช้แค่6รอบ ก็จะค่อนข้างสูสีกับนิวตันรับสันนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยค่าเดาของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆรากนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่ถ้าการเดาของเราเนี่ยห่างจากรากไปมากกว่านี้ก็อาจจะใช้จํานวนรอบต่างกันมากกว่านี้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรเระแบบวิธีเซแคนจะใช้จํานวนรอบมากกว่านะครับ